ปมสัญญาณเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงผู้คนลงถนนเหมือนในอดีตที่คุณอภิสิทธิ์เคยมีประสบการณ์มาแล้วไหมครับผมยังมองว่าไม่ง่ายนะครับหลายเหตุผลนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยในส่วนของคนที่เคยมีประสบการณ์พาคนลงถนนเนี่ยถึงทุกวันนี้นั่งรอคอยกฎหมายนิรโทษกรรมกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความกังวลนะครับตัวคนที่ไม่ใช่ผู้นำที่เคยลงถนนหลายคนก็รู้สึกล้าลงไปหนึ่งรอบสองรอบสามรอบทำไมบ้านเมืองมันก็ไม่ได้ไปอย่างที่เราคิดมันมีลักษณะความรู้สึกแบบนี้อยู่นะเพราะว่าพูดตามตรงเนี่ยถ้าเป็นในบางยุคนะผมเอาบางเรื่องนะอย่างชั้น14เนี่ยเงื่อนไขชั้น14ผมว่าบางยุคอาจจะลงถนนเป็นไปเยอะแล้วก็ได้แต่มันมีความล้าบางอย่างอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับฝ่ายค้านนะครับเขาก็เคยลงถนนเมื่อช่วง 4-5 ปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับผู้นำหลายคนก็ถูกดำเนินคดีอยู่แล้วเขาก็มีความกังวลตลอดเวลาว่าถ้าลงถนนแล้วเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารเขาก็ไม่อยากได้อีกนะเพราะนั้นผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ที่พูดทั้งหมดนี่ก็ต้องขอเตือนผู้มีอำนาจไว้ว่าแต่ก็อย่าทำอะไรที่มันท้าทายความรู้สึกของประชาชนแบบชนิดที่เรียกว่าเขาทนไม่ได้เพราะอย่างที่เราเคยเห็นนะในอดีตนะ1-2 เดือนก่อนหน้าที่คนลงถนนเยอะๆนี่บางทีมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นสัญญาณไม่มีสัญญาณเลยแต่เจออย่างเช่นนิรโทษกรรมสุดซอยมาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้าทายความรู้สึกประชาชนจริงๆเมื่อตอนที่มีการเริ่มเสนอรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกระแสที่รุนแรงพอสมควรในการที่จะต่อต้านเกือบไปแล้วแต่ตอนนี้ถอยแล้ว ถอยไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าถอยแล้วจะยังไงต่อจะยังไงต่อคือใส่เกียร์ว่างไว้ก่อน ไม่ได้บอกว่าใส่เกียร์ถอยนะ